นี่เป็นมีดกุลขาขนาด11นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชมทีละเล่มเล่มนี้หมายเลข2นะคะนี่เลยความยาว11นิ้วใบมีดอยู่ที่ 6.5 นะคะนี่ค่ะก็เป็นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศเนปาลเลยนะคะของเราจะมีคอนแทคกับทางร้านโดยตรงเลยเพราะว่าเดิมทีเราเดินทางไปคัดเลือกร้านนะคะไปหลายรอบเหมือนกันนะคะก็จะนำกลับมาทุกรอบแต่ว่าหลังๆนี่คือเราเดี๋ยวนี้การส่งอะไรต่างๆสะดวกมากขึ้นนี่ก็จะมีมีดเล็กมาด้วยนะคะในแต่ละเล่มก็จะมีในคอลเลกชันนี้นะคะบางคอลเลกชันจะไม่มีนะคะนี่เราก็จะเดินทางกลับแต่ว่าช่วงหลังนี่คือเราก็ส่งตรงมาเป็นทาง DHL บ้างหรือว่าฝากให้คนนำเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นแบบขนาดเล่มยาวล่าสุดนี้ก็ต้องฝากหิ้วมาเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ราวุธบางอย่างก็ต้องดูความการนำเข้าอีกทีนึงค่ะว่าจะสะดวกหรือว่าติดปัญหาอะไรไหมนะคะโอเคหมายเลข3ค่ะนี่ตรงที่บินตรงนี้นะคะอาจจะนำมาขัดได้อยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะอยู่ในฝักนานไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเหล็กนะคะเป็นแหนบเหล็กนะคะสามารถนำมาขัดได้ก็จะใส่กิ๊กเหมือนเดิมนี่เป็นของใหม่หมดเลยนะคะหมายเลข4ค่ะนี่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะและหมายเลข5ค่ะสำหรับ11นิ้วตอนนี้มีว่างอยู่ที่4เล่มนี้นะคะนี่ด้านหลังนี่คือทำจากหนังนะคะหนังโดยมากของเขาก็จะเป็นหนังควายนะคะเพราะที่นี่เป็นเกษตรกรรมที่เขาจะปลูกเขาจะเลี้ยงควายโดยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปสูงก็จะเป็นแกะเป็นจามารีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแพะเพราะเนื่องจากว่าจริงๆในปาลนี่คือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับหิมาลัยก็จะมีอากาศที่หนาวช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเริ่มจะหนาวแล้วนะคะมีทั้งหมด5เล่มนี้ค่ะสนใจเล่มไหนอย่างไรแล้วก็แจ้งมาได้นะคะโอเคนี่